มุกดาหารบ้านเกิดของอินตันค่ะนี่ค่ะทุกคนเครื่องเล่นของเด็กดงหลวงชาวนานะคะว่านเขาจะปลูกเพื่อที่จะกันปอบนะคะแต่แสดงว่าผีปอบเยอะแน่เลยทุกคนรู้จักผีปอบไหมคะช่วยกันกดติดตามให้ถึง2ล้านซับสไครบ์ด้วยนะครับมินตันดิ้งดองวันนี้สวัสดีค่ะมินตันดิ้งดองนะคะวันนี้ทุกคนคะตอนนี้มินตันอยู่ที่มุกดาหารบ้านเกิดของมินตันค่ะบ้านของมินตันนะคะวันนี้มินตันจะมาทำคลิปบรรยากาศการใช้ชีวิตของคนชาวดงหลวงมุกดาหารนะคะว่าแบบว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงเขาอยู่กันยังไงเขากินกันยังไงนะคะแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าห้างที่อยู่ใกล้ที่สุดของหมู่บ้านนี้ก็คือห่างออกไป50กิโลเลยค่ะคือมันไกลมากแต่ว่ามันก็ไม่มีผลกับคนที่นี่เลยนะคะเพราะว่าคนที่เนี่ยเขาจะหากินตามป่าตามเขาแล้วก็แบบว่าตามทุ่งนาไปหาขุดกิโลกินข้าวก็ปลูกขึ้นเองนะคะซึ่งวันนี้มินตันก็จะพาทุกคนไปดูการเกี่ยวข้าวด้วยค่ะมินตันก็จะเกี่ยวด้วยนะคะก็เป็นนาข้าวของพ่อแม่มินตันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันจะคันคายแค่ไหนโอเคค่ะไปกันค่ะทุกคนปกติแล้วเวลาคนเกี่ยวข้าวเนี่ยเขาจะแบบว่าเสือเห็นเหย้าขาเหย้าเพื่อที่แบบว่ามันจะมีได้คันคายเนาะแต่ว่าห้าวซีลองไปเกี่ยวข้าวซึดนี้เบิ่งเดี๋ยวว่าวัดกันว่ามันสีคันคายสำเลยเนาะน้องวินตันเมารถมันก็เลยไม่ยอมมานั่งรถกับวินตันก็เลยขับมอเตอร์ไซค์เองน่าสงสารบรรยากาศที่วินตันจะพาทุกคนไปเกี่ยวข้าวเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะแต่ก็เดี๋ยวรอดูนาข้าวของวินตันนะคะว่ามันจะสวยงามหรือเปล่าทุกคนน้องวินตันอ่ะมันนำทางอยู่ดีๆแล้วมันก็ลืมทางเข้า มันลืมทางเข้าแล้วจอดมอเตอร์ไซค์โทรถามพ่อแน่เลยอ่ะลืมบ้าลืมทางเข้าวะถึงแล้วบรรยากาศดีมากบอกเลยว่าวัน2วันที่วินตันมามุกดาหารนะไม่มีแดดเลยนะคะเพราะว่าเข้าหน้าหนาวแล้วบรรยากาศดีมากโอ้บรรยากาศแบบสูดให้เต็มปอดกันที่กรุงเทพไม่มีสูดกันอันนี้คือเป็นนาข้าวของชาวบ้านที่นี่นะคะแล้วก็มีของพ่อแม่ของวินตันด้วยต้นมะม่วงคือแบบบรรยากาศดีมากแทบจะไม่ซื้ออะไรกินแล้วผลไม้ก็มีหน่อไม้ก็มีข้าวก็มีแทบไม่ต้องใช้เงินนะคะแล้วก็ตรงนี้มีเป็นสวนยางด้วยทุกคนเป็นหลานข้างบ้านนะคะเดี๋ยวไปถามเขาว่าเขาทำอะไรนะคะสวัสดีจ้าทุกคนเขากำลังเก็บขี้ยางอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยเขาเก็บขี้ยางนะกลิ่นน่าจะติดมือไปหลายวันอยู่อันนี้ก็เป็นขี้ยางก้อนเบ้อเร่อเท่เลยนะคะอันนี้ขี้ยางตอนนี้โลละกี่บาทแล้วสองห้าสองห้าโอ๊ยกับมันก็แพงขึ้นแล้วได้น้อยเออแต่ก็ไม่เท่าเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนแบบโลละ80อะไรอย่างเงี้ย75 80ขายทีคือรวยอ่ะแต่ช่วงนี้ก็ยังนะทุกคนก็สู้กันไปเดี๋ยวเมนตันจะลองแกะขี้ยางเก็บขี้ยางนะคะจะโชว์ให้น้องๆดูนี่ว่าวิธีการเก็บขี้ยางมันเป็นยังไงแรงเมนตันไม่ค่อยมีนะคะทุกคนแต่ก็ได้อยู่นี่แล้วก็ความไว้นะฝนตกมาจะได้น้ำไม่เข้าลูกสาวชาวสวนยางก็ทำได้ทุกอย่างนะคะอันนี้เวลาแบบเก็บไปนานๆมันก็จะหนักๆหน่อยนะขอบคุณครับดูกลิ่นหอมเงินหอมเงินหอมเงินแล้วก็รถที่เขาแบบว่าเอามาเก็บยางนะคะจะเป็นรถอีแตมนะคะคนละอย่างกับรถไถนะรถไถมันจะแบบว่ามีไอ้ไม้ยาวๆออกไปแล้วก็จะมีหัวเครื่องมันแล้วก็จะเป็นตัวท้ายตรงแบบนี้คล้ายๆแบบนี้แต่นี่คือเป็นรถอีแตมเป็นแบบคล้ายๆรถยนต์ปะโอ้ยังไปเผลอยังไปเผลอน้องหนีกล้องนะคะผู้หญิงหนีนะผู้ชายต้องสู้นี่น้องคนนี้เขาแบบหน้าตาดีมากเลยนะโอ้โหอายเขินอายโอเคน้องอายนะคะอย่ากวนน้องนะน้องทำงานช่วยพ่อแม่อยู่นะเป็นเด็กดีนะคะทุกคนน้องพลอยก็ช่วยงานพ่อแม่เหมือนกันนะคะแต่แค่วันนี้แบบว่ามาเป็นไกด์ให้มินตันนะคะทำไมอยู่พลอยอายกล้องอ่ะเมื่อก่อนอ่ะพลอยเต้นมากเนี่ยใส่กล้องอ่ะจำไม่ได้หรอมาหัวแก้วเก็บขี้ยางต่อเลยเขามีโกนแล้ว
วันปกติอะที่มันมีแดดออกอะตรงเนี้ยมันจะมืดเพราะว่าต้นยางมันติดกันแล้วมันก็จะมีดูแต่ว่าวินตันมาช่วงบรรยากาศดีนะคะหน้าหนาวแบบบรรยากาศดีมากยุงก็ไม่มีแดดก็ไม่มีมีแต่ลมนะคะได้ยินเสียงใบไม้กระทบกันแล้วก็แบบชื่นใจรู้สึกมีพลังทุกคนคะตอนแรกวินตันที่เดินมาเห็นอ่ะขับรถผ่านมาเห็นอ่ะตอนแรกอ่ะวินตันคิดว่าเป็นว่านแล้วแบบว่านเยอะขนาดนี้แสดงว่าผีปอบเยอะแน่เลยทุกคนรู้จักผีปอบไหมคะว่านเขาจะปลูกเพื่อที่จะกันปอบนะคะแต่ถามน้องพลอยละมันคือนอค่ะมันคือนอค่ะวินตันก็ว่าอยู่โอ้โหถ้าปลูกเยอะขนาดนี้ไม่มีใครกล้ามาแล้วแหละมันคือขานะคะที่เขาจะตัดเอาลำต้นมันแล้วก็เอาไปแกะแล้วก็เอาไปต้มกินจ้ำแจ่วจ้ำน้ำพริกกินอร่อยเผ็ดๆนิดนึงเป็นคล้ายๆสมุนไพรคือวินตันก็ไม่รู้ว่าคนที่กรุงเทพอ่ะเขารู้จักว่านหรือเปล่านะคะถ้าใครสงสัยว่าแถวบ้านมีอะไรแปลกๆมีผีปอบไหมก็เอาว่านไปปลูกได้นะคะก็เป็นความเชื่อของคนอีสานมุกดาหารนะคะทุกคนคะคุณพ่อกับคุณแม่ของวินตันมาแล้วนะคะอันนี้คืออุปกรณ์เกี่ยวข้าวเรียกเกี่ยวนะคะอันนี้คือเกี่ยวนะก็มันจะคมนะคะทุกคนเวลาแบบว่าจัดข้าวแล้วก็ตักเดี๋ยววินตันลงพาไปทำแต่ว่ามันจะคันคลายมากก่อนลงไปเกี่ยวข้าวนะคะเดี๋ยวขอเติมพลังก่อนได้ยินข่าวว่าอีพ่อกับอีแม่เยอะหมูหันเขาก็เลยไปซื้อมาเถอะตัวหนึ่งนี่ค่ะทุกคนโอ้โหหมูหันของเรานี่อันนี้คือวินตันซื้อมาแบบตัวใหญ่สุดเลยนะคะตัวละ 6-7 โลนั่นแหละดูกล้ามแขนมันต้องขึ้นเลยเนี่ยอ๋อโอ้หลังรถก็ได้โอ้โหเราจะได้กินหลังรถคันใหม่ของคุณพ่อรถคันนี้คือเป็นไวรัลประจำ Facebook ของวินตันเลยนะคะตอนนี้คนไลค์นี่คือ 600,000 แล้วอ่ะคนแชร์เป็นหมื่นอ่ะทุกคนคะคือเมื่อก่อนตอนเด็กๆอ่ะวินตันบอกพ่อนะว่าพ่อเขาเยอะสเต็กเยอะสเต็กคือวินตันเห็นในทีวีนะคะแล้วก็เยอะสเต็กเยอะสเต็กแล้วพ่อก็ไปซื้อไก่ย่างมาให้วินตันแทนนะคะแล้วก็บอกนี่ไงสเต็กแล้ววินตันก็กินอย่างอร่อยนี่ตอนนี้อีพ่อกับอีแม่เยอะไปเลยเบาะเลยเดี๋ยวเขาซื้อให้กินมาตุ้มมาห่มบอกล้างไปล้างนี่อันนี้น้ำจิ้มมันน้ำจิ้มเห็ดกับน้ำจิ้มหวานนั่งกินหมูหันยักษ์กลางทุ่งนานะคะทุกคนมาดูสีดูหนังมันโอ้โหสีน่ากินมากนี่หัวมันก็ได้อะพ่อยเขาหักเจ้าแห้งเขาเพื่อจะกินหัวก่อนเลยคนสุดท้องต้องกินหางคนสุดท้องต้องกินหางหางหมูเอ้าขอรักลูกไม่น่าเกิดมาเป็นคนสุดท้องเลยเพราะแม่เป็นเพออีพ่ออีแม่คือจังอยากกินหมูหันน้องชายได้กินเคยกินสักทีอ๋อมีเคยกินสักเถอะมีข้าวแกงข้าวแพงซื้อกินแล้วกินเท่าไหร่เด้อแซ่บอ่ะต้มพลังก่อนไปเกี่ยวข้าวน้ำจิ้มแซ่บโอ้โหฟังจากเสียงASMR เขาต่อไปยังกินเลยบอกลูกเนี่ยไปเลยแม่ไม่ยังไม่เคยกินบอกมากุ้งมังกรล็อบสเตอร์เดี๋ยวพี่พ่อแพ้กุ้งมีแมนบอกจะชิมอ๋อจะชิมได้จัดไปครั้งต่อไปกุ้งมังกรเนี่ยค่ะทุกคนวิถีชีวิตของพวกเราก็จะอยู่กันแบบนี้นะคะแล้วเวลาเกี่ยวข้าวคือแบบไม่ใช่เกี่ยวใครเกี่ยวมันนะเกี่ยวเป็นแถวนะฮะเราจะได้แบบเกี่ยวไปด้วยคุยไปด้วยทุกคนคะอันนี้ก็คือข้าวที่เขาเกี่ยวเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะวางเป็นกองๆแบบนี้พอให้มันแห้งแล้วเนี่ยผ่านไปอีกวัน2วัน3วันก็จะเอาตอกมามัดนะคะทุกคนแล้วเราก็จะขนข้าวขึ้นรถนั่นแหละแล้วก็เอาไปสีนะคะสีแล้วก็เอาใส่ถุงเก็บไว้กินได้เป็นปีเลยทุกคนดงหลวงจะต้องเกี่ยวข้าวเป็นลูกบอลนะคะแต่ถ้าได้ลูกสาวบ้านดงหลวงแล้วนอกใจแล้วหน้าทุกคนปกติแล้วมันจะต้องแบบเกี่ยวหลายๆตอนนะแต่มินตันคือกำได้แค่อันเดียวแต่ละคนคือเขาเกี่ยวกันคล่องมากเลยทุกคนคงไปนู่นแล้วเออเพราะเขาจะได้ปีธรรมศาสตร์ไอ้ปีแค่ไหนเอาดังๆเด้อมีดังเมียวเด้นี่ค่ะทุกคนเครื่องเล่นของเด็กดงหลวงชาวนานะคะปีงงอะดิงงอะดิหลักวิทยาศาสตร์หรือหลักอะไร
มันไม่เหมือนดนตรีเสียงเพลงนะคะทุกคนเสียงเหมือนตดอารมณ์ประมาณตอนเบ่งเดี๋ยวเราจะมาตั้งวงดนตรีกันนะคะทุกคนเดี๋ยวมินตันพาไปดูตรงข้าวที่ไม่ล้มนะคะอันนี้ก็คือข้าวแบบข้าวที่ไม่ได้ล้มนะคะอันนี้คือเขาก็จะว่าจับแบบนี้ปุ๊บแล้วก็เกี่ยวชึบเราแบบไม่ต้องก้มเยอะนะคะก็จะเกี่ยวง่ายกว่าข้าวล้มนะคะแล้วก็โดยปกตินะคะนาข้าวเนี่ยมีของกินอย่างอื่นอีกเยอะเลยนะคะไม่ใช่แค่ปลูกข้าวได้ด้วยนะคะคือและจะมีหอยเอาไว้กินนะทุกคนเห็นหอยไหมหอยเชอรี่หอยนู่นนั่นนี่มีปลามีกบถ้าแบบว่าฝนตกก็จะมีเขียดมีนู่นมีนี่แบบมีเยอะแยะมากมายเลยถ้าเป็นหน้าร้อนที่แบบว่าดินแบบแห้งๆอ่ะก็จะมีลูกปูมีหนูอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าของกินเยอะมากเลยอ่ะแค่นาข้าวอ่ะก็ถือว่าเป็นวิถีชาวบ้านนะคะตอนนี้คือมีดันแบบหนาวอ่ะเดี๋ยวมินตันพาทุกคนมาดูนะคะว่าย่ามินตันเนี่ยแต่ละวันเขาทำอะไรบ้างหรือว่าเขาปลูกอะไรเขาเลี้ยงอะไรกินบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันนี่พี่ย่าเดี๋ยวดูเขาไปยังหอมโต้เขาไปยังหอมข้าวต้มนี่ทุกคนข้าวต้มก็ไม่ต้องซื้อกินนะคะห่อเอาห่อข้าวต้มข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดนะคะข้าวต้มมัดแน่อันนี้ก็จะมีกล้วยมีข้าวแล้วก็มีถั่วดำแล้วก็จะมีใบตองอารมณ์แบบกินขนมไทยแต่คือก็กินข้าวไปด้วยอิ่มไปด้วยนะคะเพราะอันนี้ก็คือทำจากข้าวเลยเดี๋ยวนี้อีเมจเล้งอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้เล้งไม่ได้เล้งหัวหมูก็ไม่ได้เล้งก็ไม่ได้เล้งหมูใหญ่เลยแต่ก้าวน่ะเล้งหมูเล้งหมูเมื่อก่อนย่าของเมนตันเขาจะเลี้ยงหมูนะคะแต่ก็ตอนนี้ก็เซาแล้วนะคะเลิกทำแล้วอีเมจเคยกินหมูหันหรือเปล่าโอ้อีเมจเคยกินหมูหันนี่เคยแต่แจ็คสีแหละกินข้าทันมานี่แห่งกระบาดกันอ๋อพี่กายนี่เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหมูหันของลูกชายแล้วก็หลานสาวของใครจะอร่อยกว่ากันของมึงของหลานสาวแหละอร่อยกว่ามันจะอร่อยแน่นอนนี่นะคะทุกคนเดี๋ยววินตาจะเอาไปให้ย่านะคะเอาหมูหันให้เอออันนี้บอลมาเอานะจ้าไอ้เมชิมเนาะชิมแหละใช่ปะเด็ดอร่อยมากต้องกินกับน้ำจิ้มหอมจ้าโอเคค่ะทุกคนก็คลิปนี้ก็ต้องจบลงแค่นี้นะคะนี่ก็คือบรรยากาศของชาวดงหลวงมุกดาหารนะคะก็จะแบบว่าไม่ได้วุ่นวายอะไรแบบว่าเย็นๆนุ่มๆชิลๆนะคะแบบว่าสโลไลฟ์นะคะไม่เครียดเนาะก็ไว้แค่นี้นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายไปเล่น